สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน AP ต่อกันภาค2เลยดีกว่าเนาะวันนี้ไม่ขอเกินอะไรนะคะเพราะว่าจะอัปโหลดต่อกันเลยละกันอันนี้เสร็จจากงาน Dior นะคะเราก็ได้เคลื่อนย้ายจากพารากอนไปสู่ Embassy นะคะเซ็นทรัล Embassy นั่นเองซึ่งมีเรียกอะไรอะ ก็น้องพนักงานนั่นแหละค่ะน้องเต่านะคะใครที่ไปเดินขอเกริ่นก่อนว่าเป็นแบรนด์ Gucci นะคะใครที่ไปช้อปปิ้ง Gucci สาขาเซ็นทรัล Embassy บ่อยๆน่าจะใครน่าจะรู้จักน้องเต่านะคะคือนางน่ารักมากก่อนหน้านี้มีคุณพีทนะคะซึ่งดูแล AP เป็นลูกค้า VIP ของเขาอยู่เขาก็เปลี่ยนสายงานอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้น้องพีทมาดูแลต่อนะคะก็เลยแฮปปี้นางโทรมาบอกเฮ้คุณเปิ้ลครับคือแบบจริงๆโทรมาก่อนหน้านี้คุยกันพักนึงแล้วก็เว้นระยะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนางไลน์มาบอกว่าคุณเปิ้ลมีเซอร์ไพรส์ไม่เชิงเซอร์ไพรส์คือแบบก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีขนมมาแล้วนะคะให้มารับสำหรับลูกค้าเป็นกิฟต์ตอบแทนลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นไงเราก็บอกว่าเฮ้ยเขาส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูตั้งแต่แรกแล้วแหละเขาก็บอกว่าปีนี้แพ็กเกจจิ้งสวยหรูเลิศนะครับคือตอนแรกเราบอกเอ้ยเรารู้แล้วแหละก็คือขนมไหว้พระจันทร์แต่ไม่ได้มีโอกาสไปสักทีก็เลยบอกเขาว่างั้นถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยสิอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วคุณเปิ้ลจะเซอร์ไพรส์เหรอนั่นสิคุณเปิ้ลจะเซอร์ไพรส์เหรองั้นโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอก็ได้ก็เลยได้มานะคะGucci นี่เองเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนี่ค่ะตอนแรกตอนส่งมอบนางมาคุกเข่าแล้วก็ยื่นให้อย่างนี้เลยซึ่งแบบว่าฮะให้ฉันเปิดเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าใครตาม IG AP ลงไว้ใน AG แล้วก็Facebook ส่วนตัวนะคะน่าจะทราบอีกคือเปิดมีแพ็กเกจจิ้งสวยหรูนะคะก็มาในกล่องซึ่งปีที่แล้วเป็นกล่องลายสีน้ำตาลอย่างนี้เป็นชั้นชั้นลิ้นชักนะคะมีขนมรู้สึกจะ4ชิ้นแล้วก็4หรือ5ชิ้นเนี่ยแหละอีกลิ้นชักนึงเป็นชานะคะเป็นชาผงชาที่มาในเซตที่แบบเปิดอลังการมากถ้าใครตามมาตลอดน่าจะรู้ดีว่าทาง Gucci เขาแบบนางลงทุนมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมากความมาดูเลยดีกว่าก็เลยเปิดตอนที่คุณเต๋ามาคุกเข่านะคะเหมือนแบบเฮ้ยมาเซอร์ไพรส์ขนาดนี้เลยเหรอมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเขาจะมีกิฟต์การ์ดอย่างนี้นะคะซึ่งแบบคุกเข่ามาพร้อมอย่างนี้ซึ่งให้เราเปิดอ่ะเราก็เปิดเข้ามาข้างในเป็นอย่างนี้ค่ะทั้งหมด6ชิ้นนะคะที่เลิศมากปีนี้เขาบอกว่าขนมมาช้าเพราะว่านี่ค่ะให้ดูชัดๆว่าเขาปั๊มโลโก้นะคะGG ก็คือ Gucci GC นะคะไว้เดี๋ยวดูโอ้มีไส้โอ้ไส้ถั่วแดงคือชอบนะเพราะว่าปีที่แล้วอะชิ้นใหญ่มากอันนี้มาชิ้นเล็กกำลังน่าทานไม่เบื่อง่ายปีที่แล้วมาชิ้นใหญ่มาตรฐานที่ขนมไหว้พระจันทร์อะทั่วไปที่เขาขายแต่นั้นรู้สึกจะมาจากแชงกรีล่าหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะอันนี้สั่งตรงเพราะลงแม่พิมพ์เองก็เลยแฮปปี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับของขวัญ นะคะอันนี้เดี๋ยวรับประทานแล้วอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวมาว่ากันนะคะต่อไปเขาก็มีการ์ดซึ่งแบบเฮ้ยนางแน่นหนาขนาดนี้เลยซึ่งเปิดไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดพร้อมๆกันเลยแล้วกันเพราะว่าติดเทปกาวมาด้วยนะเปิดยากอึ๊บโอ้ยแอบดึงนิดนึงโอเคอ๋ออ๋ออ๋อเป็นการ์ดนะคะขอบคุณจาก Gucci Thailand เป็นลายมือด้วยนะรู้สึกอันนี้ขอไม่ออกสื่อนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความลับนิดนึงแต่การถามว่าออกสื่อไหมเดี๋ยวฉันก็ถ่ายรูปลงสื่ออยู่ดีเนาะเอาเป็นว่าให้ดูแป๊บนึงจบนะ
จบโอเคก็ผ่านไปกับกิฟต์การ์ดตัวนี้เนาะขอบคุณมากมากขอบคุณทางกุชชี่นะคะที่กรุณาเนาะโอเคจริงๆอ่ะแพลนเราไปแค่รับขนมแล้วกะว่าจะไปสระผมที่ร้านคุณก้องต่อไปไปมามานั่งคุยยาวดูนู่นดูนี่ดูนั่นคุณสามีเผอิญกุชชี่ที่สาขาเซ็นทรัลเอมบาซีเขาจะแยกเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นของคุณผู้หญิงสุภาพสตรีรินรัวล่ะชั้นบนก็จะเป็นของคุณผู้ชายสุภาพบุรุษนะคะก็คือเราเผอิญขึ้นลิฟต์ไปกดชั้นไงคุณสามีกดไปไปอยู่ชั้นบนก็เลยเป็นของเข้าทางเขาเลยเป็นของคุณผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นของคุณผู้ชายก็ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งอันนี้1ถุงนี้น่าจะเป็นของกราวเพราะเป็นกล่องอันเดียวแยกเดี๋ยวเอาไว้ก่อนท้ายๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าของคุณผู้ชายโอ้ยหนักนะจ๊ะได้มา1ถุงเดี๋ยวขอเอาดูทีละอันเนาะอันแรกที่นางได้มานี่1ซึ่งตอนแรกวอลแวร์กับรองเท้าผ้าใบอยู่พอควรเอาไปเอามานางมาเขาเรียกอะไรนะแคชชูนะคะนางก็มาจบที่แคชชูซึ่งตอนแรกจะบอกคุณต่อว่าเดี๋ยวค่อยมา เดือนหน้าละกันเพราะเดือนหน้าคงได้โปรสำหรับวันเกิดนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาเดือนหน้าคุณต่อก็เลยว่าเอาเลยเดี๋ยวจัดการให้ก็ในเมื่อจัดการให้ก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงนั้นอาจจะงานยุ่งก็เลยอ่ะขอบคุณมากที่เขากรุณาให้ก่อนข้างในเปิดมาก็นะคะเป็นแผ่นานมีถุงผ้าเช่นเคยซึ่งเราไม่ได้ใช้เก็บรองเท้าแต่ใช้ไว้ใส่นู่นนี่นั่นจิปาถะตามสไตล์ผู้หญิงนะคะก็เป็นถุงผ้ากุชชี่เข้ามาหนึ่งอันอีกอันนึงเดี๋ยวให้ดูผ่านๆแล้วกันเพราะมันเป็นของคุณสุภาพบุรุษเนาะก็เป็นรองเท้าแคชชูซึ่งมามีกันชื้นด้วยมีอะไรมั่งเนี่ยมีอะไรนะคะเป็นหนังที่เป็นรุ่นนะใครก็น่ารู้จักดีคือรุ่นนี้คือไม่เบื่อง่ายซึ่งแล้วก็ไม่โหลบวกกับไม่มีก๊อปค่ะก็เลยแฮปปี้เป็นสีที่ใส่แล้วคุณผู้ชายใส่แล้วแบบเฮ้ยมันโดนอ่ะมันใช่ก็เลยอ่ะตัดปลาบวกกับราคาลด 15% ด้วยนะคะก็เลยแฮปปี้โอเคนะคะอันนี้ผ่านๆละกันของคุณผู้ชายไม่อยากดูอะไรมากเดี๋ยวมันเนาะอ่ะขอส่งต่อคุณผู้ชายเลยค่ะโอ้ยอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกไซส์พวกรหัสอะไรของเขาอยู่ในนี้อ่ะค่ะต่อไปอีก1กล่องซึ่งได้มายังไงก็ไม่รู้ตอนแรกงงๆนางเอามาอีกแล้วอีก1กล่องนะคะซึ่งปึ๊บๆๆๆเปิดก่อนเปิดยากหนักด้วยอ่ะเหมือนกันข้างในก็มีอะไรเนี่ยรุ่นชื่อรุ่นนัมเบอร์ไซส์อะไรของเขานั่นแหละมั้งอ่ะฝากก่อนอันนี้ของเซตนี้เหมือนกันค่ะข้างในเปิดมานางบอกว่าอยากได้สีเจ็บๆนะคะก็เหมือนการมีถุงผ้าบราบราไว้ใช้ก็เป็นทรงนี้เหมือนกันทรงแคชชูแต่สีคือขอแบบนะแดงดำเลิศสุดชนะเลิศจบค่ะผ่านไปผ่านไปทรงค่ะทรงต่อไปมีอะไรอ๋อนี่ถุงกระดาษให้มาเพิ่มเพราะว่าเราได้อะไรเขาเรียกอะไรอ่ะคุยกันไว้แล้วนะคะกับน้องเต๋านะคะว่าพี่อยากจะทำวอลเปเปอร์คืออยากคือเอาง่ายๆอ่ะพวกรองเท้าหรืออุปกรณ์ต่างๆเราจะเครื่องใช้อะไรต่างๆเราชอบใช้แบรนด์นี้นะถามว่าคุณผู้ชายอ่ะใจให้แบรนด์นี้เป็น 100% เลยเพราะว่าเขาบริการดีบวกกับแพ็กเกจแบบชอบโดยส่วนตัวก็เลยแฮปปี้กับเขาแล้วก็หลายๆอย่างคือมันไม่ได้โอเวอร์เกินไปแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะ
ไม่ได้ดูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อยู่ในราวๆที่เราก็หยิบจับได้อะไรอย่างงี้เนาะอีกอันนึงอะเป็นรองเท้าอีกแล้วนะคะคือวันนี้เลยรองเท้าอย่างเดียวเลย1กล่องแต่อันนี้ซื้อมาใส่เองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแบบอยากใส่แบบสวมอะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้ชอบรองเท้าแบบสวมแบบง่ายๆสบายๆนะคะคือปกติเมื่อก่อนจะชอบเอพีเป็นคนไม่ชอบใช้รองเท้าหลายอย่างผ้าใบเคยซื้อมาก็ใส่2ครั้งก็เสร็จคุณสามีเพราะว่า1คือไซส์รองเท้าต้องขอบอกก่อนตัวเราใหญ่เนาะไซส์ก็จะพอๆกับคุณสามีใส่ของเราได้แล้วก็ใส่ของคุณสามีได้เพราะฉะนั้นตอนแรกอ่ะที่นึกอ่ะจะซื้อรองเท้าผ้าใบซื้อคนละสีเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยคือแบบถ้าเราซื้ออ่ะเป็นคนที่2เพราะว่าคนแรกเพิ่งออกจากช็อปไปเมื่อสักครู่เร็วๆนี้เองเราเห็นแล้วนางซื้อสีหนึ่งคือก็สวยสวยมากเดี๋ยวถ้าไม่แน่ถ้ายังแบบใจรักอยู่กับผ้าใบนิดนึงก็จะกลับไปเอานะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยรันเวย์เข้ามาชนช็อปปุ๊บไม่มีก๊อปไม่มีตอนแรกคุยกันถึงแบบคุณเต่ามันจะมีอย่างนี้มันจะเหมือนก๊อปไหมอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะคะก็เลยบอกโอเคแฮปปี้โอเคต่อไปกล่องนี้นะคะเปิดมาก็เหมือนเดิมอ้อของคุณมีการ์ดด้วยหรือเปล่าในกล่องเพิ่มไม่ได้ส่องดูแต่อันนี้มีแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ซีเรียสมีไม่มีคือเราไม่ได้สนใจเพราะว่ารองเท้าอ่ะซื้อก็ใส่ก็จบมันมี2อย่างไม่พังก็เบื่อนะคะแต่โอ้อ่ะอันนี้คู่นี้เพื่อนงงเธอมารีวิวอะไรบอกรองเท้าแตะค่ะคือแบบอยากใส่แบบแค่สวมอะไรอย่างงี้นะคะก็เอามาใส่เล่นๆเผื่อคือถ้าอย่างงี้มันโดนน้ําไม่ได้อย่างงี้มันโดนน้ําได้ก่อนหน้านี้ซื้อแบบคีที่มันเป็นหนังรายเดียวกันก็อย่างงั้นโดนน้ําแล้วก็ทรมานใจอย่างงี้โอเคลุยไปได้เต็มที่เลยอันนี้แถมไม่แพงด้วยอยู่ที่น่าประมาณไม่กี่พัน 6,000 นิดแล้วก็ลด 15% มันก็น่าลดหล่อนลงไปเนาะมันก็ยังถูกกว่านี่ยังงอนทำไมคุณสามีได้ของมากกว่าอะไรอันนี้ก็เป็นของเราเดี๋ยวไว้ใส่เล่นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่างจังหวัดเสร็จก็ลุยเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าสบายๆใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็ตัวเดียนเองนะคะโอเควันนี้ก็จริงๆนั่งคุยนะคะนั่งคุยกับ BA แล้วก็นั่งคุยกับคุณสามีที่ช็อปเนี่ยแหละบอกว่านี่รู้ไหมว่าตั้งใจมาแค่เอาขนมไหว้พระจันทร์นะคะแต่ทำไมอะไรโดนจิตโดนใจให้ฉันได้มันมาอีก3คู่ซึ่งฉันนัดเขาจะทำผมฉันอดทำผมเพราะว่ากว่าซื้อเสร็จนะคะก็นัดหลายๆท่านนัดคุณแม่แล้วก็น้องๆพี่ๆนะคะเพิ่นนัดคุยงานนิดหน่อยแล้วก็ทานข้าวหมดเวลาอดสระผมเลยอยากสระผมมากก็กลับมาสระเองอีกแล้วนะคะนี่ฉันซื้อโปรร้านคุณก้องไปเพื่อเคยพูดกับตัวเองนะว่าจะไม่ซื้อพวกโปรอะไรต่างๆไม่ว่าจะทำเล็บทำผมหรือแบบสปาสเปอร์เลยกะว่าจะไม่ซื้อแต่เพราะว่าทำไมที่ไม่อยากซื้อเพราะซื้อแล้วไม่ได้ใช้แต่ถ้าอันไหนไม่ซื้อได้ใช้ก็งงกับตัวเองเนาะมันก็แปลกเหมือนกันก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงมันก็คงได้ใช้เพราะมันก็ยังอยู่อ่ะมันไม่น่าหมดอายุมั้งไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเควันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นคลิป2ต่อจากคลิปแรกที่เราลงรีวิวไว้เนาะก็รีวิวแยกเป็นสัดส่วนเลยรีวิวแรกก็จะเป็นเครื่องสำอางเมคอัพต่างๆที่เราไปมารีวิวนี้ก็จะเป็นของที่เราไปรับมาแล้วก็จัดมาในกุชชี่ช็อปนะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดู AP เป็นครั้งแรกก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะคะอีนี้ทำไมช็อปบ้ากระหำนี้คือฉันไม่สบายแต่ฉันมีโอกาสได้ออกไปก็เลยขอนิดนึงนะโอเคนะอย่าเพิ่งเบื่อกันใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกด Subscribe ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ AP ด้วยละกันเนาะแล้วครั้งหน้า มีอะไรมารีวิวแล้วเดี๋ยวมาพบปะคุยกันอีกเนาะวันนี้ไปแล้วเสียงแหบไม่บายขอไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เจอกันพัทยาสวัสดีค่ะ